วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูและลืมกดติดตามให้กับ CZK Gamer ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง CZK Gamer กันนะครับผมเบิร์ด CZK Gamer นะทุกคนครับวันนี้อยู่กับในเกม Sun of the Fallen นะทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเรียกว่าไปบอกจุดไอตัวเปิดกระป๋องเอ่ยมาเชเต้เอ่ยแล้วก็ไอตัวรางใส่ปืนลูกซองครับผมก็บอกว่าหลายๆคนก็บางทีครับเป็นจุดเล็กๆน้อยครับบางทีคนก็หาไม่เจอครับผมก็มีทริคหรือมีคลิปดีๆก็มาเปิดเผยให้ทุกท่านดูครับผมไปไปดูกันเลยว่าตัวจุดต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างเอ่ยครับผมไปกันเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ drop มาเชเต้ครับผมครับนะครับแผนที่อยู่ขวามือของถ้ำที่เราไปเอาไอชุดประดาน้ำครับแล้วก็ตัวปืนช็อตกันทุกคนไอตัวปืนเลยนะครับสตันกันนะครับนี่ครับเป็นจุดที่เป็นมาเชเต้ครับผมได้มาเชเต้มานี่ครับนี่มาเชเต้ครับจุดตรงนี้นะทุกคนครับตรงนี้ก็จะมีของให้อีกมากมายที่ฟาร์มแล้วแต่ครับกล่องพวกนี้ก็แล้วแต่กันไปแล้วก็จะได้ไอตัวรางของช็อตกันด้วยครับผมนี่ครับรางช็อตกันอยู่ที่ตัวคนเห็นครับผมเป็นรางช็อตกันนะครับรางปืนลูกซองนะครับผมตรงนี้ของค่อนข้างเยอะมากครับต่อไปเราก็จะไปดูที่จุดที่ดรอปที่เปิดกระป๋องนะครับทุกคนแล้วก็จุดตรงนี้ผมจะเป็นจุดที่ดรอปไอเทมเปิดกระป๋องนะที่ตามหากันหลายคนคงตามหาครับเพราะมันจะอยู่ตรงเหนือถ้ำครับผมใต้ถ้ำของไอตัวที่เราไปเอาชุดประดาน้ำแล้วก็ตัวสตันกันของครับจะมีอาหารครับมีอาหารให้กินตรงนี้แล้วก็พวกดักเทปอุปกรณ์ทำบ้านครับอุปกรณ์ดีๆเลยครับตรงนี้นะครับแล้วนี่ครับที่เปิดกระป๋องทุกคนครับตรงนี้ก็จะมีหอยให้เราเก็บฟาร์มด้วยครับโอเคเป็นไงผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้จุดดรอปที่ทุกคนตามหาครับเช่นตัวมาเชเต้แล้วก็ตัวรางปืนช็อตกันหรือรางปืนลูกซองแล้วก็ตัวที่เปิดปากกระป๋องคนหรือที่เปิดกระป๋องนั่นเองครับก็คลิปนี้ครับก็เป็นคลิปที่บอกจุดไอเทมครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับมีบอกจุดอีกผมไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะผมครับไว้พบใหม่ครับคลิปหน้าผม See you again next clip ครับผมสวัสดีครับ